ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกนะครับออกมานะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าทนายตั้มเนี่ยนะครับทนายตั้มเนี่ยออกมาพูดให้สัมภาษณ์ว่าเอ๊ะที่บอกว่าสวมขาวเนี่ยเป็นพ่อภรรยาของรณรงค์เนี่ยเอาเงินไปให้คนอื่นหรือเปล่านะครับอันนี้เขาเรียกว่าสวมขาวซึ่งแน่นอนครับว่าอันเนี้ยก็เป็นข้อมูลที่เพิ่งจะเปิดเผยออกมาว่านะครับแฟนหรือภรรยาของคุณรณรงค์อ่ะนะครับโดนหลอกให้ไปลงทุนแต่ไม่ได้อธิบายว่าโดนหลอกไปลงทุนยังไงอะไรยังไงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คำถามคือเอ๊ะเงินเก็บอยู่กับเมียแล้วเมียถอนเงิน2ล้าน6ไปให้กับมิจฉาชีพเอ๊ะไม่ได้ถามเลยครับไม่ได้ปรึกษาเลยครับนะครับเพราะถ้าสมมุติว่าจะไปลงทุนสมมุตินะครับอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะผมไม่ได้ว่านะว่าเป็นงั้นจริงหรือเปล่าแต่ผมตั้งข้อสังเกตสมมุตินะครับสมมุติว่าแฟนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันและแฟนเป็นคนเก็บเงินถ้าแฟนจะเอาเงินไปลงทุนอะไรเขาไม่ปรึกษาเราเหรอเขาไม่บอกเราเหรอเขาไม่พูดให้เราฟังเหรอยกเว้นอย่างเดียวว่าถ้าจะเอาเงินไปเพื่อปกปิดเรานั่นก็คือเอาเงินไปให้ใครหรือเปล่าอาจจะปกปิดไม่อยากบอกแต่ถ้าจะเอาเงินไปลงทุนไปทำธุรกิจหรือไปอะไรก็แล้วแต่จะเป็นการหลอกลวงหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเอาเงินไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็น่าจะบอกเราหรือเปล่าว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปลงทุนเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะแต่วันเนี้ยเอาเงินไปให้แล้วบอกว่าโดนหลอกนะครับต้องหารก่อนถึงจะเชื่อได้ถูกต้องไหมคือผมกำลังตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ 2.6 ล้านโดนหลอกโดนหลอก 2.6 ล้านสมมุตินะครับถ้ามันเป็นพวกเขาเรียกอะไรอ่ะชวนลงทุนมันนี่เกมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการลงทุนแล้วมันเป็นการลงทุนจริงทนายรณรงค์จะเงียบจะนิ่งจะเฉยจะไม่ออกแอคชั่นเหรอถูกป่ะขนาดเป็นประชาชนแบบเป็นผู้เสียหายยังพาไปร้องตรงนู้นพาไปร้องตรงนี้พาไปนั่นตรงนั้นตรงนี้นะโอ้โหแถลงข่าวใหญ่โตพามาแถลงข่าวโอ้โหเปิดโอ้สารพัดแต่เวลาที่แฟนตัวเองโดนเงียบเฉยนิ่งเอ๊ะมันแปลกหรือเปล่าจริงๆนะครับถ้าแฟนตัวเองโดนมันต้องแบบเอ้ยต้องเรียกว่าเขาเรียกออกข่าวใหญ่โตแถลงไอ้มันขึ้นเป็นไงมันมีการเป็นไงเหตุการณ์เป็นไงมากับไอ้นี่ยังไงอะไรยังไงแต่อันนี้กับนิ่งกับเฉยกับเงียบแล้วก็ที่เล่ามานี่ก็คืออะไรนะภรรยามากราบเท้านะครับส่วนสาเหตุที่แท้จริงเนื่องจากปลายเดือนมีนาคม256จู่ๆภรรยาของตนก็มากราบเท้าขอโทษแล้วบอกว่าบ้านเราไม่มีเงินแล้วนะภรรยาตนนะครับสูญเงินไปจำนวน2ล้าน6แสนบาทให้กับมิจฉาชีพโดยมิจฉาชีพหลอกเอาไปลงทุนซึ่งเป็นเงินเก็บทั้งหมดที่ตนมีฝากไว้กับภรรยาเอ๊ะจะเอาไปลงทุนอะไรกันแล้วเงินอยู่กับภรรยาแล้วภรรยาไม่ได้ปรึกษาเหรอว่าจะเอาเงินไปลงทุนหรือจะเอาเงินไปทำอะไรหรือยังไงเอ๊ะผมว่ามันแปลกนะแล้วภรรยานะถ้าจะไปลงทุนหรือเอาไปอะไรเนี่ยก็ไม่น่าจะปกปิดหรือเปล่าก็น่าจะบอกกันหรือเปล่าน่าจะปรึกษากันหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่ายกเว้นอย่างเดียวครับเอาเงินไปให้ใครบางคนที่ไม่อยากบอกเอาเงินไปให้ใครบางคนแล้วกลัวจะรู้ก็เลยไม่บอกหรือเปล่าอันนี้สันนิษฐานเฉยๆนะไม่ได้ว่านะทนายตั้มจี้แทงใจดำหรือเปล่าจี้จุดใจดำหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ก็ว่ากันไปครับเป็นข่าวที่ออกมานะเป็นข่าวที่ออกมาก็อย่างที่บอกนะเป็นข่าวที่บอกแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเอ๊ะทำไมโดน2ล้าน6นะ2ล้าน6นะเก็บมาชั่วชีวิตนะครับแล้วถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าแฟนพลาดจริงๆอะไรจริงๆอ่ะเราจะเครียดขนาดนั้นเหรอเราจะหนักขนาดนั้นเหรอเราจะนี่ขนาดนั้นเหรอหรือยังไงวะเอ๊ะเอาแล้วกันนะตามนั้นเขาบอกว่าโดนหลอกก็โดนหลอก
นะครับโดนหลอกก็โดนหลอกนะว่ากันไปตามนั้นนะจักรวาลดีไอคอนนะเปิดมาโอ้โหตอนนี้ออกไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างคงต้องติดตามกันต่อว่าจะมีอะไรโผล่อีกขึ้นมาหรือเปล่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเรื่องอะไรต่อเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวหาข่าวก่อนว่ามีข่าวอะไรนะครับติดตามข่าวไปเรื่อยๆนะครับนะมีอะไรเนี่ยนะพรรคประชาชนมีอะไรครับพรรคประชาชนขอนแก่นร่วมเป็นฟันเฟืองหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันกิจกรรมที่จังหวัดอุดรตอนนี้อุดรก็กำลังเรียกว่าฟัดกันอย่างหนักเลือกตั้งอบจนะก็ว่ากันไปตามนั้นครับว่ากันไปเลือกประธานแบงค์ชาติฟังความเห็นรอบ2จี้ถอนเอกสารสิทธิ์อันนี้สมควรจะจี้เดี๋ยวดูทนายเดชามีความเห็นยังไงกับคดีทนายตั้มนะทนายเดชามอง71ล้านทนายตั้มสับขาหลอกให้การในศาลไม่เหมือนกับที่ตอบสื่อเชื่อเฮียนักรบวิขอลงก่อนนะคะครับคุณวิขอบคุณมากนะครับเชื่อมีหมัดเด็ดทนายเดชามองคดี71ล้านทนายตั้มเนี่ยสับขาหลอกให้การในศาลไม่เหมือนกับที่ตอบสื่อเชื่อว่ามีแบตเด็ดสู้คดีได้แน่นอนที่สำนักงานทนายใครทุกทนายเดชากิตติวิทยานันท์หรือว่าทนายเดชาเนี่ยประธานเครือข่ายทนายใครทุกได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อถึงกรณีที่ทนายตั้มและภรรยาถูกจับในคดีช่อโกงเงินเจ๊อ้อยลงทุน71ล้านบาททนายเดชาเปิดเผยว่าเมื่อเช้าตนได้มีโอกาสพูดคุยกับนายสายหยุดทนายฟาร์มของทนายตั้มและภรรยาโดยทนายสายหยุดได้ยืนยันว่าทนายตั้มไม่ได้ให้การกับตำรวจเหมือนกับที่พูดไปตามสื่อไปก่อนหน้านี้ว่าได้เงินมาด้วยความเสน่หาโดยทนายตั้มได้ให้การกับตำรวจในลักษณะว่าได้เงินมาจากผู้เสียหายเพื่อไปลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจหวยออนไลน์และมาทำเพียงคนเดียวไม่ได้ร่วมลงทุนกับผู้เสียหายซึ่งทางทนายตั้มมีการวางแผนมาไว้นานแล้วโดยขณะที่ทางทนายตั้มถูกจับกุมตัวทนายสายหยุดเองก็เตรียมคำให้การของทนายตั้มที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์ส่งให้กับพนักงานสอบสวนหลังจากพนักงานสอบสวนฟังคำให้การเสร็จทนายตั้มเองเพียงแค่เซ็นชื่อเท่านั้นซึ่งทางทนายตั้มและทนายสายหยุดก็มั่นใจว่าคดีนี้หลุดคดีแน่ส่วนที่ไปออกสื่อหรือรายการต่างๆจะเข้าข่ายความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ต้องไปดูว่าผู้ใดเป็นผู้เผยแพร่และขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนและศาลจะใช้เป็นข้อมูลในสำนวนจากตำรวจเท่านั้นนะและใช้คำให้การในชั้นศาลเพียงอย่างเดียวส่วนที่มองว่าคำพูดของทนายตั้มกลับไปกลับมาก็ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การซึ่งศาลจะเอาคำให้การในสำนวนในช่วงน้ำหนักว่าคำให้การของพยานหรือโจทก์ผู้ใดมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากัน
และกรณีที่ทนายตั้มถูกดำเนินคดีในครั้งนี้ถือเป็นการเอาคืนจับหนวดหรือไม่